แทนคุณแผ่นดินและสิ่งที่สำคัญในวันนี้ก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้จัดทำในพื้นที่ของสำนักพรนะครับและมีโรงเรียนใกล้เคียงอย่างเช่นโรงเรียนในเขตของบ้านฉางก็จะได้รับทุนในครั้งนี้ด้วยมีดาวเทียมปักหลักขอต้อนรับคณะผู้บริหารนายกสุชินภูริรันนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางท่านสจ.นิรันดร์ปัจจยกุลท่านสจ.สุรินทร์เปาอินท่านกำนันศิลป์เกียรตายาคมนะครับในร่วมการมอบทุนและเอาหนังตะลุงนะครับภาคใต้มาเพื่อนำเสนอพิธียินดีนะครับที่มีกลุ่มของคณะผู้บริหารกับ APP นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆในการคืนความสุขให้กับแผ่นดินที่กันในเบื้องต้นนะครับเป็นคนจากพื้นที่อื่นภูมิลำเนาอื่นนะครับแผ่นดินตรงนี้ให้โอกาสนะครับได้เจริญเติบโตทางด้านธุรกิจนะครับมอบทุนมอบปัจจัยถวายวัดนะครับคืนแผ่นดินที่ได้ทำมาหากินต้องมีคนอื่นมาอยู่เยอะครับมีโอกาสที่มาผมมาอยู่บ้านฉางแค่20ปีแล้วซื้อบ้านได้แล้วซื้อรถได้แล้วซื้อนาได้แล้วอะไรได้แล้วให้ชีวิตที่ดีขึ้นก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจะขาดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เชิญท่านนายกบรรเจิดจิตเจริญนายกเทศมนตรีตำบลสำนักพรตองกาเรียนคือโยมพมไซที่อยู่ในเขตอบต.ของสำนักตอนแล้วก็เป็นสมาชิกกับ SKSC นะครับแล้วก็บริษัท SKSC ให้ผมขึ้นมาสำหรับบริษัท SKSC นี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลท่านก็มีน้ำใจน้ำจิตน้ำใจที่ดีก็ต้องขอขอบคุณทั้งบริษัท SKSC แล้วก็บริษัท APD นะครับที่ให้ความสนุกเป็น10ปีนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาลผมก็เห็นต้องบริษัทนี้มีงานตลอดนะครับแล้วก็ให้พวกเราทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท SKSC นะครับบริษัท SKSC ครับกับบริษัทร่วมครับและบริษัทที่จะทำกิจกรรมทำให้เป็นประโยชน์ครับช่วยเหลือเด็กเรียนดีปีที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยปากก็ท่านดูแลตลอดการทำบุญทำบุญกุศลเนี่ยแต่ถ้าได้ก็ขอบคุณมาแล้วครับว่าเด็กที่เรียนอยู่ที่นี่อยากจะได้รับเงินกำลังสองร้อยข้ามระดับครับก็เลยขอแสดงความยินดีกับทุกผู้ปกครองและน้องๆที่อยู่ที่นี่และรับเงินในวันนี้ขอให้ติดตามของทุกเกียรตินะครับกับทีมงานที่ได้เจอเพื่อนมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มาทำบุญกับประชาชนตลอดไปครับสวัสดีครับอันดับแรกขอเรียนเชิญท่านผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนวัดสมบูรณารามนะครับเตรียมตัวจะรับแล้วหันหน้ามองกล้องหันกล้องหายนิดเองตอกซองใช่ไหมโรงเรียนวัดสำนักทองนะครับโรงเรียนวัดตากแก้วเพื่อบางแค่ด้านนี้นะครับตาไม่ได้ทำความเข้าใจไว้ก่อนในข้อกำหนดเตรียมตัวเลยนายกขออภัยครับพอวัดตักแก้วเชิญนะมาด้วยกันแช่จ๋าเยี่ยมแสนจุดวันนี้หรือเปล่าครับอยู่นะตั้งสรรนะครับผู้มอบรับมอบอีกหนึ่งยะและคุณมานิดหวันภูมิต้องชื่อจริงเรียกกันเสียเปียกครับขอครอบครับคุณภูมิพัฒน์นะครับรองนายกสุชาติเชิญเป็นตัวเลยครับสารผู้มอบคุณนะครับเป็นประธานบริษัทอันนี้เรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่าเป็นเด็กที่
พระพ่อแม่วันนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยคงจะยังผมว่าก็คงจะยากลำบากนะครับพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานบริษัทคุณสมเกียรติอำนาจปณีจะมอบให้กับเด็กชายพานุพงศ์ความเยอะๆลูกบอกชายสวยหล่อนะไปลูกนะนะครับก็ได้ทราบข่าวครับเมื่อได้เกิดอุบัติเหตุนะครับน้องพ่อนะครับแล้วก็แม่ได้สูญเสียชีวิตนะครับเกิดจากการรถอุบัติเหตุชนที่ไหนนะครับเขาเสียชีวิตด้วยกัน3คนนะครับก็ได้ทราบข่าวก็เลยก็ในการที่มอบทุนครั้งนี้ก็เลยนะครับคุณป้อยเป็นภรรยาก็บอกว่าน้องนะครับก็สูญเสียผู้นำทั้งสองคนเรามองว่านะครับในอนาคตของเขานะครับคือเป็นรั้วของชาติในอนาคตหรือว่าเด็กนะครับจะได้รับความอบอุ่นถ้าเรานั้นเข้าไปดูแลเขาช่วยเหลือเขานะครับก็เลยมอบเป็นทุนนะครับในการศึกษาให้กับเขาเข้าเป็นบัญชี 10,000 บาทนะครับเพราะเขาต้องใช้อายุประมาณ18ปีถึงจะเบิกได้นะครับก็ได้เรียนศึกษากับท่านผอ.ทุกโรงเรียนเชิญมาประชุมกันแล้วก็มอบให้ผู้เป็นป้าที่ผู้ดูแล 10,000 บาทเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าชุดนักเรียนหรือเครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆให้เขานะครับในตรงนี้ก็เลยมองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นในอนาคตนะครับในการที่ทาง SK ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยครับเราก็มีการพูดคุยกันว่าจะเลือกสิ่งและเป็นแบบนะครับเราได้เลือกน้องเดียวซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นลูกทุ่งวัฒนธรรมหรือเขาเรียกว่าศิลปินเจ็ดเสียงในโลกมือนะครับเราได้ดูว่าเหตุใดเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยเหตุที่เรานะครับตั้งแต่กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหลายๆท่านเราก็มาจากภาคใต้เราเป็นคนภาคใต้เพื่อให้คนที่อยู่ในถิ่นนี้ได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่แตกต่างนะครับนี่คือเหตุผลก็ด้วยความหวังนะครับว่าการจัดในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นต่อทุกท่านก็ต้องให้ท่านประธานบริษัทคุณสมเกียรติอำนาจปณีในครั้งนี้ผมสุขปลอดภัยและก็ดีใจมากครับที่ทางผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับทั้งท่านนายกนะครับทุกท่านและก็ท่านสจนะครับที่ให้โอกาสให้เกียรติมาในงานครั้งนี้ในการมอบทุนกระผมสุเมศนาเจริญขอน้อมรับลูกทุ่งวัฒนธรรมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนำบริษัท
ทาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนเข้าชี้แจงเหตุการณ์หลังเกิดเหตุระเบิดภายในโรงงานเมื่อวันที่6ตุลาคม2561ผู้บริหารบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าชี้แจงกับชุมชนมาบตาพุดถึงสาเหตุการเกิดเหตุระเบิดเมื่อวันที่6ตุลาคม2561โดยจากเหตุการณ์ได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บจำนวน4คนโดยทางบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดได้ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานของนิคมอุตสาหกรรมทุกขั้นตอนตามคำชี้แจงเมื่อวันที่17ตุลาคม2561โดยคณะกรรมการชุมชนโดยรอบยังคงไม่วางใจกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบแม้จะมีการชี้แจงล่าสุดที่ผ่านมาด้านการดำเนินการของโรงงานชุมชนได้กล่าวถึงการดำเนินการของโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเสียงและฝุ่นที่เกิดจากการทำงานภายในโรงงานจนเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลาคม2561ทั้งนี้ชุมชนยังคงให้ข้อเสนอและกล่าวถึงบริษัททาทาสตีลที่มีการแจ้งเหตุล่าช้าและไม่ให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบของชุมชนระหว่างเกิดเหตุการณ์ไม่มีการชี้แจงให้กับชุมชนได้ทราบรวมถึงบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดไม่มีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่โดยรอบแม้การทำงานของโรงงานจะได้รับผลกระทบต่อชุมชนมาโดยตลอดนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้ดำเนินการตามมาตรการในการระงับการทำงานของโรงงานดังกล่าวรวมถึงได้เสนอแนะให้กับบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้จะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมต่อการดำเนินการให้กับบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดเพื่อให้ชุมชนมีความมั่นใจในการดำเนินการของโรงงานบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดมหาชนกรมการคุ้นมาเนี่ยก็26ปีแล้วเนี่ยเรื่องของการเกิดเหตุเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับในการเกิดเหตุเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เกิดนะครับโดยประมาณ8:18เราได้ยินเสียงนะครับเมื่อได้ยินเสียงแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เวรเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับก็เราก็จะดูแลเรื่องของผู้บาดเจ็บนะครับก็จะมีเรื่องของการติดต่อเรื่องของการรักษาพยาบาลส่งตัวผู้บาดเจ็บนะครับไปที่โรงพยาบาลพบแพทย์ผู้บริสุทธิ์มานะครับเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและผู้ปกครองแรงงานนะครับมาที่โรงงานทำหนังสือชี้แจงให้เราเห็นแล้วครับกิจกรรมที่บริเวณเรารอสองส่วนหลักๆก็คือเนื่องจากเอาลูกระเบิดในจากเดียวกับกัมพูชาใช่ไหมครับชายแดนเอามาหลอกก็ไปเหตุทำให้ระเบิดที่เป็นที่อยู่มาผมอยู่ซึ่งน่าจะได้นะครับแต่ทุกท่านก็อย่าแต่ด้วยประธานเกิดได้ครับแต่เกิดแล้วเนี่ยรับผิดชอบอยู่แล้วแหละอันนี้ท่านไม่ต้องบอกท่านก็ต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเรื่องเหตุเอาไว้ให้เขาเถอะครับเขาต้องบาดเจ็บต้องดูแลครอบครัวหรือชุมชนเนี่ยเพราะเสียงดังท่านแจ้งรถแต่วันนั้นเนี่ยทางสามเขาเหมือนกับรถยางระเบิดของเสียงที่เราตกใจเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เราขัดเนาะเป็นประเด็นของทางการขนส่งประเทศไทยเป็นเรื่องของการจริงๆก็เปิดโอกาสให้ทางชุมชนเข้าร่วมในการในที่สี่ไม่ถึงวันนะคะแล้วคุณเป็นโรงแข่งกันทำไมคุณไม่เคยมาโรงอาหารนะคะแต่คุณเหล็กที่มันกระจายในทั้งหมดเนี่ยไม่ทราบว่ามันกระจายไปถึงไหนบ้างมีมาตรการยังไงไหมณเวลาเนี้ยคุณทำงานอยู่เนี่ยชุมชนรอบๆเนี่ยคุณดูแลเขาบ้างไหมนะคะไม่ใช่เกิดเหตุแล้วคุณจะไปยกมือไหว้ขอโทษมันไม่ใช่นะคะแล้วเรื่องที่การรายงานให้ชุมชนทราบเนี่ยคุณควรจะเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำไประหว่างกันตามที่ผมจะบอกว่าทางทางนั้นไม่ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองมลพิษขอจะเข้ายังไม่ให้เข้าเลยเพราะอย่างที่ท่านประธานจะรู้ว่าควรจะเห็นเหตุการณ์นะครับควรจะเห็นเหตุการณ์มันเกิดอะไรมากก็จะปกปิดเอาไว้ก่อนระยะเวลาต่อรับช่วงเนี่ยไม่รู้ทางทาเนี่ยไม่ได้สอบถามเขาบ้างหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าผมมาทำแล้วผมต้องทำ1 2 3 4อะไรกับชุมชนไหมถามเลยว่า
เมื่อก่อนในอดีตเนี่ยเขาทำกันยังไงมันให้กันบ้างแต่ผู้อำนวยการเนี่ยบอกว่า3วันแล้วนะครับทางโรงงานยังไม่มาชี้แจงเลยนะครับจริงๆแล้วตรงนี้ร้านระเบิดเนี่ยจริงๆแล้วนะว่ามันเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วค่อยมาประชุมปรับความเข้าใจกันผมยังไม่รู้จักท่านใดๆนะครับไม่เคยไปก็เคยไปที่ตรงบริเวณกองประชานะครับจะดูว่าจะเป็นที่ยุ่งยุ่งหรือยังไงที่ทางการมาไม่ออกมาเลยครับครับผมน่าสนใจนะครับเรื่องเกษตรกันก็คือ CSR ที่กรุงเทพก็จะเป็นการที่ท่านได้รับไปนะครับก็จะเห็นว่าผมมารับงานเขานะครับช่วงหน้าที่ในช่วงนี้ก็เวลา2เดือนเนี่ยไปคนไปตามหาของคนท้องถิ่นไม่ไว้ยอมใจ